วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหายหัวไปไหนกลุ่มแคร์โฆษกเพื่อไทยฟาดประยุทธ์หลังประชาชนถูกยิงด้วยกระสุนจริงช่วงสลายชุมนุมกลุ่มแคร์ถามหาประยุทธ์หลังประชาชนถูกยิงด้วยกระสุนจริงช่วงสลายชุมนุมชี้ไม่ว่าตำรวจจะเป็นคนยิงหรือไม่แต่ในฐานะผู้กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบจากกรณีมีกลุ่มมวลชนมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสน.ดินแดงโดยที่กำลังคอฝออย่างมาไม่ถึงจากนั้นได้มีเสียงอาวุธปืนดังขึ้น2ครั้งพบชายวัยรุ่นอายุ14ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวไหล่ด้านขวา1นัดหมดสติล้มลงกับพื้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬาล่าสุดคณะแพทย์อยู่ระหว่างให้การตรวจรักษาส่วนอีกรายเป็นชายอายุประมาณ20ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยด้านซ้าย1นัดนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีขณะนี้ยังมีชีพจรอยู่แต่อาการสาหัสจากการสอบสวนที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบว่ากระสุนมาจากทิศใดโดยจะทำการสืบสวนสอบสวนผู้บาดเจ็บและพยานในที่เกิดเหตุทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานจากทีมกู้ภัยว่ายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายในย่านดังกล่าวในลักษณะคล้ายกันนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวถามหาผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีข้อความดังนี้จากสถานการณ์ที่มีการยิงกระสุนจริงใส่ประชาชนบริเวณหน้าสน.ดินแดงจนมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายเมื่อช่วงเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาของวันที่16สิงหาคมในบริเวณดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ปะทะมีการสลายการชุมนุมซึ่งเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนมีการใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตาอยู่เป็นระยะไม่ว่าผู้กระทำความผิดดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่และตัดสินใจลั่นไกด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีผู้รับผิดชอบรวมถึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการก่อเหตุดังกล่าวอย่างโปร่งใสโดยไม่มีอำนาจมืดมาแทรกแซงและสำหรับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยตรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าทำตัวเป็นคนหายลอยตัวเหนือปัญหาและวิกฤตทั้งปวงหลบหลังควันไฟหลบหลังกลิ่นแก๊สน้ำตาหลบหลังหากระสุนยางที่สาดใส่ผู้เห็นต่างหรือหลังรถจีโน่ผสมสารพิษที่ฉีดใส่ประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีซื้อสิ่งเหล่านี้มาให้พวกคุณใช้กับพวกเขาเพราะต้นตอมหาวิกฤตทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ไร้ทิศทางไร้สติปัญญาไร้ความสามารถจนกระทั่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจนทำให้ประชาชนต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อทวงถามความรับผิดชอบจากคนคนเดียวที่กำลังหายหัวในเวลานี้ตามหาคนหายม็อบ16สิงหาด้านโฆษกเพื่อไทยจี้รัฐรับผิดชอบเหตุรุนแรงคืนวันนี้หลังมีผู้บาดเจ็บสาหัสเตือนหากยังปกครองด้วยความกลัวจะถูกนานาชาติโดดเดี่ยวนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงสถานการณ์การสลายการชุมนุมในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายว่าถือเป็นอีกครั้งที่รัฐไม่เคยออกมาปรามหรือสั่งห้ามฝั่งผู้ใต้บังคับบัญชาของตนไม่ให้ใช้ความรุนแรงในสถานการณ์การชุมนุมแม้การบาดเจ็บสาหัสของประชาชนทั้ง2รายจะยังไม่ยืนยันว่าเกิดขึ้นจากฝ่ายใดแต่รัฐในฐานะที่ครอบครองอาวุธโดยถูกกฎหมายและต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากกว่าประชาชนมือเปล่าจะต้องเป็นฝ่ายยับยั้งชั่งใจมากกว่าประชาชนดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลออกมาตอบคำถามสังคมถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐและออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมทุกรายด้วย
ทั้งนี้ในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับความรุนแรงโดยรัฐหลายรูปแบบทั้งความรุนแรงทางกายภาพที่เกิดจากการใช้กำลังและอาวุธจากเจ้าหน้าที่ความรุนแรงทางกฎหมายจากความยุติธรรมที่บิดเบี้ยวและสุดท้ายคือความรุนแรงจากการเพิกเฉยปล่อยปละละเลยไม่ดูแลชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโรคระบาดไม่สามารถจัดหาอาหารยาเวชภัณฑ์เพื่อดำรงและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวันนี้ประชาชนบอบช้ำจากการปกครองที่ล้มเหลวของรัฐในหลายด้านแล้วเหมือนนักชกถูกชกจนเข้ามุมจึงอยากขอร้องให้รัฐบาลยุติใช้ความรุนแรงต่อประชาชนทุกรูปแบบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐบาลชุดนี้ปกครองพลเมืองด้วยความกลัวสร้างปัญหาให้สะสมจนเกิดเป็นปัญหาในระดับสังคมเศรษฐกิจขยายวงกว้างสู่ระดับประเทศไม่มีชาติใดในโลกที่จะยอมรับประเทศที่สร้างความรุนแรงได้ระหว่างประเทศไทยจะถูกโดดเดี่ยวจากมิตรประเทศเมื่อถึงเวลานั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดจะเป็นลูกหลานของพวกท่านเองนางสาวอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ